เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูข้อ16นะครับโจทย์กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนจริงนะครับถ้ากราฟของ Y เท่ากับ2ยกกำลัง X บวก A บวกด้วย B นะครับตัดแกน X ที่จุด2 0นะครับและตัดแกน Y ที่จุด0ลบ 1.5 นะครับโจทย์ถามว่า A บวก B มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับก็โจทย์ให้สมการตัวนี้มานะครับ Y เท่ากับ2ยกกำลัง X บวก A นะครับทั้งหมดบวกด้วย B โจทย์บอกว่าตัดแกน X ที่จุด2 0นะครับหมายความว่าเราสามารถแทนค่า X เท่ากับ2นะครับ Y เท่ากับ0ลงไปในสมการนี้ได้ครับซึ่งก็จะได้เป็นy นะครับ y เราแทนด้วย0นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง x บวก a x ก็คือ2นะครับได้เป็น2บวก a นะครับบวกด้วย b นะครับเท่ากับ0นะครับอันนี้ตัวแรกนะครับที่โจทย์ให้มามาดูอันที่2นะครับตัดแกน y ที่จุด x 0 y ลบ 1.5 นะครับx 0 y ลบ 1.5 นะครับแทนค่านะครับได้เป็นy นะครับ y เท่ากับ2ยกกำลัง x บวก a บวก b นะครับ y เราแทนด้วยลบ 1.5 นะครับ x เราแทนด้วย0นะครับก็กลายเป็น0บวก a นะครับก็คือเท่ากับ a บวกด้วย b นะครับก็ได้เป็น2สมการนี้ออกมานะครับเราก็จะทำการแก้2สมการนี้นะครับเพื่อให้ได้ค่า a กับ b ออกมานะครับแล้วก็จะนำมันมาบวกกันนั่นเองก็ทีนี้นะครับเราเห็นว่ามันบวก b ทั้ง2สมการเลยนะครับเราก็จะทำการนำ2สมการนี้นะครับมาลบกันครับเรานำสมการที่1มาลบสมการที่2นะครับแล้วก็เอา0นะครับมาลบด้วยตัวนี้นะครับก็ได้เป็น 1.5 นะครับเท่ากับสมการที่1ครับก็คือ2กำลัง2บวก a บวก b แล้วก็ลบออกด้วยสมการที่2นะก็คือลบ2ยกกำลัง a นะครับบวกด้วย b นะครับลบสมการที่2ออกนะครับอันนี้ก็คือมาจาก0ลบด้วยลบ 1.5 นะครับได้เป็น 1.5 นะครับก็ทีนี้นะครับ 1.5 จะเท่ากับ2ยกกำลัง2บวก a นะครับบวกด้วย b แล้วกระจายลบเข้าไปนะครับได้เป็นลบ2ยกกำลัง a ลบด้วย b นะครับก็แล้วเราจะเห็นว่า b กับลบ b นะครับมันจะตัดกันนะครับก็เหลือเป็น 1.5 นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง2บวก a ลบด้วย2ยกกำลัง a นะครับเดี๋ยวเราจะโยกมาเขียนด้านล่างนะครับ 1.5 นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง2บวก a นะครับลบ2กำลัง a ครับทีนี้ก็กลายเป็นสมการตัวแปรเดียวแล้วนะครับเราก็จะทำการแก้สมการตัวนี้นะครับโดยเราจะเห็นว่ามันมี a ร่วมกันครับเราสามารถดึง2ยกกำลัง a ออกมาได้ครับโดยตัวหน้านะครับ2ยกกำลัง2บวก a เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือ2ยกกำลัง2นะครับคูณด้วย2ยกกำลัง a นะครับเพราะว่า เลขยกกำลังนะครับบวกกันคูณกันนะครับเลขชี้กำลังเราจะนำมาบวกกันครับได้เป็น a บวก2อย่างนี้นะครับก็เราแยกได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวหลังก็คือลบ2ยกกำลัง a เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะทำการดึง2ยกกำลัง a ออกมาครับตัวหน้าก็จะเหลือ2กำลัง2นะครับลบด้วยตัวหลังก็คือ2กำลัง a ก็คือดึงออกมาก็เหลือ1นะครับจะเท่ากับ2กำลัง2ลบ1นะครับก็เท่ากับ4ลบด้วย1นะครับก็คือเท่ากับ3ก็คูณด้วย3นะครับ1.5 คูณ 1.5 นะครับเท่ากับ2กำลัง a คูณด้วย3นั่นเอง3เราย้ายไปตัดย้ายไปหารนะครับได้เป็น 1.5 หารด้วย3นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง a ซึ่งตัวนี้นะครับ 1.5 หาร3นะครับเราจะตัดได้ครับเป็น 0.5 นะครับก็คือ2ยกกำลัง a นะครับมีค่าเท่ากับ 0.5นะครับเราได้ตัวนี้ออกมาแล้วครับทีนี้นะครับเราก็จะมา
หาค่า a ออกมานะครับจากตัวนี้ก็คือ 0.5 นะครับจริงๆมันคือ1ส่วน2นะครับตัวนี้นะครับเราจะสังเกตว่า2ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราจะนึกถึงสูตรนี้นะครับ a ยกกำลังลบ n นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n นะครับเรานึกถึงสูตรนี้เพราะว่าเราจะแปลง1ส่วน2นะครับให้กลายเป็น2นะครับซึ่ง1ส่วน2เราจะเขียนให้เป็น2ยกกำลังลบ1นั่นเองนะครับจากสูตรตัวนี้นะครับก็คือ2กำลัง a นะครับเท่ากับ2ยกกำลังลบ1นะครับแล้วก็เทียบกันตรงนี้ได้นะครับได้ว่า a จะเท่ากับลบ1ได้เลยครับเพราะว่าฐานเป็น2เหมือนกันนะครับเราได้ค่า a มาแล้วนะครับเราก็จะมาหาค่า b กันต่อครับเราจะเห็นว่าในสมการที่2นะครับที่เราคิดมาได้นะครับลบ 1.5 เท่ากับ2ยกกำลัง a บวก b นะครับเรารู้ค่า2กำลัง a แล้วว่า2กำลัง a เท่ากับ 0.5 นะครับลบ 1.5 เท่ากับ2กำลัง a บวก b นะครับ2กำลัง a มีค่าเท่ากับ 0.5 นะครับบวกด้วย b เท่ากับลบ 1.5 นะครับเราย้าย 0.5 ไปลบอีกฝั่งครับได้ b เป็นลบ 1.5 นะครับแล้วก็ลบด้วย 0.5 อีกทีนึงนะครับก็จะได้ว่า b นะครับมีค่าเท่ากับลบ 2 นั่นเองซึ่งโจทย์ถามค่า a บวก b นะครับโจทย์ถาม a บวก b จึงต้องตอบเป็น a นะครับเท่ากับลบ 1 นะครับบวกด้วย b ก็คือลบ 2 คำตอบที่ได้ก็คือลบ 3 นั่นเองครับตอบช้อยที่ 2 นะครับเป็นคำตอบของข้อนี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย